ินทิพรกระตุกธนาคารแห่งประเทศไทยตอบสนองนโยบายรัฐบาลเสริมประสิทธิภาพกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 11นาฬิกา5นาทีลินทิพรกระตุกธนาคารแห่งประเทศไทยตอบสนองนโยบายรัฐบาลร่วมมือแก้หนี้ช่วยประชาชนพร้อมเสริมประสิทธิภาพกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่17กรกฎาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อวันที่15กรกฎาคมว่าวาระสำคัญของรัฐบาลขณะนี้คือการแก้หนี้ครัวเรือนที่สูงถึง 90% ของ GDP หรือราว10ล้านล้านบาทและหนี้เสียกว่า1ล้านล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีตระหนักดีว่าหากแก้หนี้ครัวเรือนไม่ได้เศรษฐกิจไทยจะเดินหน้าต่อลำบากรัฐบาลจึงเดินหน้ามาตรการเฉพาะหน้ายืดเวลาผ่อนชำระกลุ่มกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอส.ได้ถึงอายุ80ปีส่วนข้าราชการถึงอายุ85ปีและให้ผ่อนต่ำในช่วงปี 1-5 ปีแรกแค่ 1,000 บาทต่องวดเพื่อช่วยให้ลูกหนี้ตั้งตัวและกลับมาผ่อนได้ปกติอีกครั้งรวมถึงหนี้สินรถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะและรถจักรยานยนต์ที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเจรจากลุ่มลีสซิ่งต่อไปสำหรับกลุ่มหนี้บัตรเครดิตที่หนี้เสียเพิ่มขึ้นเร็วนั้นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่กำกับนโยบายการเงินจึงควรเร่งช่วยผ่านคลินิกแก้หนี้เร่งเจรจาบริษัทบัตรเครดิตเข้าร่วมกลไกปรับอัตราการจ่ายขั้นต่ำจาก 8% เหลือ 5% อย่างในช่วงโควิด-19 เพื่อให้ทุกเศรษฐกิจทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าได้ต่อไปนางสาวลินทิพรกล่าวว่าสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลมุ่งเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1สิงหาคมนี้แม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีความเห็นเช่นเดิมแต่รัฐบาลโดยนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยืนยันว่าระบบลงทะเบียนเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างแน่นอนตามวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสำคัญหนี้สินภาคครัวเรือนแก้ไม่ได้ด้วยความมุ่งมั่นของรัฐบาลฝ่ายเดียวแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องตื่นตัวตอบสนองด้วยหากอยากเห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตและห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงหน้าที่อะไรที่ควรทำหนี้รถบัตรเครดิตก็ขอให้เร่งดำเนินการประชาชนไม่ต้องการเห็นหน่วยงานใดทำให้ประเทศเสียประโยชน์คนไทยจะได้ไม่ต้องตั้งคำถามว่าแบงก์ชาติมีไว้เพื่อใครนางสาวลินทิพรกล่าว โรงเรียนขุขันคว้าแชมป์ประกวดคีตสิงห์มวยไทยกีฬาวันที่17กรกฎาคม2567 14นาฬิกา57นาทีการประกวดโครงการมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์พลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจของชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประจำปี2567ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมพลศึกษากับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ชั้น2เดอะฮอนศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คประจำวันที่17กรกฎาคม2567มีผลการประกวดดังนี้ประเภทคีตสิงห์มวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะเลิศโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวานิชรองชนะเลิศโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมรองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนวัดนางพิมพ์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศโรงเรียนขุขันรองชนะเลิศโรงเรียนวัดน้ำพุสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54
รองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมประเภทคีตะมวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะเลิศโรงเรียนบ้านวังโพรงรองชนะเลิศโรงเรียนวัดกองแก้วหาดกาบแก้วรองชนะเลิศอันดับที่2ปูล่าบอตสวานารุ่นอายุไม่เกิน18ปีชนะเลิศชมรมคีตะมวยไทยบ้านวังโพรงรองชนะเลิศโรงเรียนบ้านสีมุมทวัชชัยราชอนุสรรองชนะเลิศอันดับที่2ทักษิณาศรีวิไลโรงแรมไม้แก่นประชาอุทิศรุ่นไม่จำกัดอายุชนะเลิศแก่นสิทธิ์มีครูรองชนะเลิศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา2รองชนะเลิศอันดับที่2โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์หมอเกตระทึกกกต.เร่งสอบปมใช้วุฒิการศึกษาหลอกลวงให้ลงคะแนนเป็นสว.การเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 10:35 น.กกต.เร่งสอบหมอเกตปมใช้วุฒิการศึกษาหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกเป็นสว.หลังสั่งรับ2คำร้องเป็นสำนวนตั้งแต่ก่อนประกาศรับรองเผยโทษหนักทั้งจำทั้งปรับเมื่อวันที่17กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีปัญหาวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสมาชิกวุฒิสภาสว.กลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยว่าขณะนี้กกต.ได้รับ2คำร้องที่ขอให้กกต.ตรวจสอบว่าการที่แพทย์หญิงเกตกมลระบุประวัติการศึกษาว่าเป็นศาสตราจารย์จบปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ในใบเอกสารแนะนำตัวสมาชิกวุฒิสภาสว.3เข้าข่ายเป็นการกระทำหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนให้แก่ตนตามมาตรา77 4 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 2561 หรือไม่เป็นสำนวนเพื่อดำเนินการตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด 2566 โดยเลขาธิการกกต.มีคำสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาและอีกคำร้องกกต.มีมติสั่งรับเป็นสำนวนเมื่อวันที่5กรกฎาคมส่วนที่กกต.ประกาศรับรองแพทย์หญิงเกตกมลให้เป็นสว.เมื่อวันที่10กรกฎาคมทั้งที่รับ2คำร้องดังกล่าวเป็นสำนวนแล้วเนื่องจากตามกฎหมายไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสว.ว่าต้องมีวุฒิการศึกษาระดับใดแพทย์หญิงเกตกมลจึงไม่มีประเด็นถูกร้องเรื่องขาดคุณสมบัติแต่เป็นการกล่าวหาว่าข้อมูลประวัติการศึกษาในใบสว. 0.3 เป็นการหลอกลวงให้ลงคะแนนเลือกซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องให้ความธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาตามที่ระเบียบกกต.กำหนดกกต.จึงประกาศรับรองแพทย์หญิงเกตกมลเป็นสว.ไปก่อนและขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนไต่สวนตามคำร้องอย่างไรตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา77กำหนดว่าผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 4. หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใดเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสว.หรือถอนการสมัครหรือกระทำการใดๆอันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือกหรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใดต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี